ลองดูโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เป็นบทประยุกต์ของอนุพันธ์นะครับเขาบอกว่าในกรณีที่ k เป็นค่าคงตัวที่ไม่เท่ากับ0นะครับเขาให้หาค่า y intercept นะครับหรือจุดตัดแกน y นะครับของเส้นสัมผัสโค้งนะครับกับกราฟ f(x) ทุกเปอร์เซ็นต์1ส่วน x นะครับในกรณีที่ x มีค่าเท่ากับ k นะครับขั้นแรกเลยเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ากราฟ f(x) เท่ากับเศษ1ส่วน x เนี่ยหน้าตายังไงนะครับทุกคนก็น่าจะทราบดีนะครับfx เท่ากับเศษ1ส่วน x หรือ y เท่ากับเศษ1ส่วน x นะครับก็คือรูปไฮเปอร์โบลามุมฉากใช่ไหมครับก็คือรูปไฮเปอร์โบลาที่อยู่ในควอแดนที่1แล้วก็ควอแดนที่3ใช่ไหมครับจัตุภาคที่1หรือจัตุภาคที่3นั่นเองนะครับลักษณะกราฟก็นะครับค่อยๆวาดนะครับตามนี้นะครับเป็นรูปไฮเปอร์โบลานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นโค้งนะครับจะลู่เข้าหาแกน y แล้วก็แกน x นะครับแต่ว่าไม่ตัดนะครับนี่คือกราฟของ f(x) เท่ากับเศษ1ส่วน x นะครับเสร็จแล้วมาพิจารณากรณีที่ x เท่ากับ k นะครับในกรณีที่ k ไม่เท่ากับ0นะครับเพราะนั้นสมมติลองหยิบมาสักจุดหนึ่งจุดนั้นเป็นจุด k นะครับเพราะนั้นจุดที่อยู่บนกราฟนะครับก็ต้องสอดคล้องกับสมการใช่ไหมครับค่า y ก็คือเศษ1ส่วน k นั่นเองนะครับเพราะนั้นพิกัดนะครับหรือจุดที่อยู่บนกราฟตัวนั้นก็คือมีพิกัดเป็น k แล้วก็เศษ1ส่วน k ใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลังจะพิจารณาหา tangent line นะครับหรือเส้นสัมผัสโค้งหน้าตาเส้นสัมผัสโค้งก็จะเป็นตามนั้นใช่ไหมครับทีนี้เราอยากว่าเส้นสัมผัสโค้งตัวนั้นเนี่ยตัดกับแกน y แล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือจุดนั้นนะครับสีเขียวตรงนั้นนะครับดูว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ต้องนึกถึงสูตรของเส้นตรงใช่ไหมครับสมการเส้นตรงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สมการเส้นตรงวิธีการสร้างสูตรนะครับใช้เขาเรียกว่าslope intercept นะครับก็คือถ้าเกิดเรารู้ slope นะครับหรือความชันแล้วก็จุดตัด1จุดนะครับเราสามารถที่จะสร้างสมการเส้นตรงได้1จุดที่อยู่บนเส้นสัมผัสโค้งนะครับก็คือจุดที่มีพิกัดเป็น k เศษ1ส่วน k นะครับก็คือจุดที่อยู่บนกราฟนั่นเองที่มันสัมผัสนะครับเสร็จแล้ววิธีการหา slope นะครับเราก็ทราบว่าอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน f ที่จุด x ก็คือslope หรือความชันของเส้นสัมผัสโค้งใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็เริ่มจาก f(x) เท่ากับ sin 1ส่วน x แต่เราเขียน x ที่อยู่ในยุบเลขยกกำลังนะครับก็คือ x กำลังลบ1เสร็จแล้ว f prime x ใช้สูตรดิฟเลขยกกำลังนะครับเราก็จะตบกำลังลบ1มาข้างหน้าใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็คูณกับ x นะครับหักกำลังมันไปอีก1ลบ1ลบอีก1ก็คือลบ2ใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดเขียนใหม่ก็คือลบ x ยกกำลังลบ2นั่นเองเสร็จแล้วเราอยากจะหาความชันที่ x เท่ากับ k เราก็แทนค่า x ด้วย k ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นความชันของเส้นสัมผัสโค้งพอแทนค่า k เสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นลบนะครับ k ใช่ไหมครับยกกำลังลบ2นะครับทีนี้ k ยกกำลังลบ2เขียนใหม่นะครับไม่ให้กำลังติดลบก็คือเศษ1ส่วน k ยกกำลัง2นั่นเองนะครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับว่าความชันของเส้นสัมผัสโค้งก็คือลบเศษ1ส่วน k กำลัง2นะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสูตรสมการเส้นตรงใช่ไหมครับเราก็จะมีสูตรสมการเส้นตรงว่า y เท่ากับ mx บวก b ใช่ไหมครับโดยที่ m ตัวนี้แทน slope นะครับ b ก็คือ y intercept นะครับหรือจุดตัดแกน y นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการจะหาใช่ไหมครับค่า b ว่ามันคือเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราได้ว่า y เท่ากับนะครับ slope m ของเราก็คือลบเศษ1ส่วน k กำลัง2นะครับเพราะเรากำลังจะหาเส้นตรงนะครับที่มัน tangent นะครับหรือสัมผัสกับโค้ง y เท่ากับเศษ1ส่วน x นะครับที่ k เพราะนั้นได้แล้ว m เท่ากับลบเศษ1ส่วน k กำลัง2นะครับใส่ x เข้าไปแล้วก็บวก b นะครับทีนี้เราจะทำการแก้สมการนะครับเพื่อหาค่า b ทีนี้จะหาค่า b ได้เราก็ทราบใช่ไหมครับจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงนั้นก็คือจุด k แล้วก็เศษ1ส่วน k เพราะนั้นค่า y เท่ากับเศษ1ส่วน k ค่า x เท่ากับ k จะสอดคล้องกับสมการตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็แทนเลยนะครับให้ y เท่ากับเศษ1ส่วน k m ก็คือลบเศษ1ส่วน k กำลัง2นะครับเสร็จแล้วค่า xก็คือ k นั่นเองนะครับแทนลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะโซลฟ์นะครับหรือแก้สมการเพื่อหาค่า b นะครับเพราะนั้นเราก็ได้เป็นบวก b นะครับขอใช้สีเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเราก็แก้สมการนะครับจะเห็นว่าไอ้ก้อนลบเศษ1ส่วน k กำลัง2คูณอยู่กับ k นะครับก็คือตัดทอนกันได้ใช่ไหมครับ k ตัด1ตัวนะครับเนื่องจาก k ไม่เท่ากับ0นะครับอันนี้ต้องเน้นหน่อยนึงนะครับ k ของเราไม่เท่ากับ0เพราะนั้นตัดกันได้นะครับ
เพราะนั้นเราจะได้ว่าทั้งก้อแล้วตัดกันก็เหลือเศษ1ส่วน k นะครับขอโทษทีนะครับลบเศษ1ส่วน k นะครับเสร็จแล้วทำยังไงดีเราก็จะเห็นว่าเราสามารถย้ายลบเศษ1ส่วน k มาด้านซ้ายได้ใช่ไหมครับหรืออีกในทางหนึ่งก็คือบวกเศษ1ส่วน k เข้าไปทั้ง2ข้างด้านซ้ายมือก็จะได้เป็น2ส่วน k นะครับด้านขวามือก็จะเหลือแต่ b นะครับเพราะนั้นสรุปสุดท้ายแล้วเราก็แก้สมการหาได้ว่า b นะครับหรือจุดตัดแกน y นะครับของเส้นสัมผัสตัวนี้ก็คือ2ส่วน k นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะหาสมการของเส้นตรงเส้นสัมผัสตัวนี้นะครับเราก็ได้รู้ค่า m แล้วใช่ไหมครับก็คือลบเศษ1ส่วน k กำลัง2แล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็ x นะครับเพราะนั้น y เท่ากับลบเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน k กำลัง2 x นะครับบวกกับ b ก็คือ2ส่วน k นะครับนี่ก็คือสมการของเส้นสัมผัสโค้งนะครับที่เราต้องการนั่นเองนะครับ